สวัสดีครับมาสู่การตอบคำถามใน EP ีที่9นะครับก็เป็นคำถามที่มีหลายประเด็นในคำถามเดียวนะครับในคอมเมนต์เดียวนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ดังนั้นผมจึงหยิบมาตอบนะครับแต่สําหรับใครที่ถามหลายๆเรื่องมาใน1คอมเมนต์เนี่ยผมขอตัดออกไปเลยนะครับไม่นํามาตอบเพราะว่ามันหลายประเด็นมากเกินไปนะครับผมอยากให้เป็น1คลิปเนี่ยต่อ1เรื่องนะครับมันจะ ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับบางทีหลายเรื่องแล้วมันก็จะยาวนะครับผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะเฉียด10นาทีได้นะครับมีคําถามอันแรกนะครับก็คือจะให้คิดบํานานให้นะครับแต่ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยผมก็ไม่กล้าคิดให้นะครับเพราะถ้าไปคิดเนี่ยผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่า ตัวเลขที่มันซ่อนๆอยู่เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับตอนนี้รู้แต่ว่าทํางาน23ปีแต่23ปีเนี่ยไปเริ่มต้นตรงไหนถ้าคุณเริ่มก่อนปี2541กับเริ่มหลังปี2541เนี่ยผลต่างกันนะครับเพราะว่าการที่มีการเรียกเก็บเงินสมทบในส่วนชาราภาพนั้นเขาเรียกเก็บมาตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541ครับ ก่อนหน้านั้นยังไม่มีการเรียกเก็บเงินส่วนชราภาพนะครับดังนั้น23ปีก็รู้แค่ว่าทํางาน23ปีแต่ส่งเงินสมทบส่วนชราภาพกี่ปีไม่รู้นะครับออกมา6ปีนะครับแล้วก็ส่งมาตรา39อันนี้เข้าใจว่าส่งมาตรา39 6ปีนะครับแล้วจะหยุดหรือจะยังไงก็ไม่บอกต่อนะครับอยู่ๆก็บอกว่าถ้าอายุ55ปีอา้าวแล้วยังไงต่อครับ 6ปีเนี่ยจะบวกเพิ่มไปอีกไหมจากปัจจุบันถึงอายุ5 5ปีถ้าบวกเพิ่มไปเนี่ยเพิ่มไปอีกกี่ปีนี่ก็ไม่รู้นะครับหรือจะหยุดอยู่แค่นี้จะเอาอยัางไงนะครับดังนั้นผมไม่เอาตามที่คุณถามแต่ว่าเอาตัวเลขดังนี้นะครับเอาตัวเลขเนี่ยเหมือนแต่มาเรียงโจทย์ให้ใหม่สักหน่อยนะครับผมตั้งโจทย์ขึ้นใหม่ดังนี้นะครับคุณผู้ฟังฟังโจทย์นะครับนับตั้งแต่ปี2541 เป็นผู้ประกันตนมาตรา33อยู่23ปีแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่อีก6ปีถ้าเกษียณจะได้บำนาญเท่าไหร่นะครับโจทย์สั้นๆแค่นี้เลยไม่ต้องมาอะไรยืดยาวนะครับเราก็มาหานะครับว่ามาตรา3ากับมาตรา39มเนี่ยมีจำนวนปีที่มารวมกันแล้วมันทำให้เกิดผลอะไรนะครับม3 3ทั้งหมด 23ปีนะครับผมเขียนย่อๆนะครับอาจจะไม่ได้เขียนคําว่าปีลงไปด้วยนะครับแล้วก็ม39นะครับอยู่อีก6ปีนะครับรวมแล้ว29ปีนะครับ2อ,อันนี้มารวมกันได้29ปี29ปีเนี่ยมันทำให้เกิดผลอย่างหนึ่งขึ้นคือเปอร์เซ็นต์ครับ เปอร์เซนต์ในการคำนวณบำนาญเนี่ยเริ่มต้นเลยคือ20%สำหรับคนที่ส่งเงินสมทบ180เดือนพอดีแต่คนที่เกิน180เดือนมาทุกทุก12เดือนจะโตขึ้นทุกทุก12เดือนละ1.5%ดังนั้นครับ29เกิน15ปีมากี่ปีนะครับ15ปีก็คือ180เดือนนะครับเราก็29ตั้งแล้วก็ไปลบด้วย 15นะครับก็เท่ากับว่าเกินมาทั้งหมด14ปีครับ14ปีในทําให้เปอร์เซนต์ของเราโตมาเท่าไหร่เราก็คูณ1.5เข้าไปก็เท่ากับว่าโตมา21%เอาไปบวกกับเปอร์เซนต์ที่มีอยู่เบื้องต้นคือตอนที่ส่ง180เดือนพอดีคือ20%นะครับก็จะมีเปอร์เซนต์อยู่41%ครับและคุณบอกว่า6ปี เป็นมาตรา3,9นะครับดังนั้นครับในตอนที่ผมตั้งโจทย์เนี่ยผมจึงไม่ได้เอ่ยถึง1 3 0 0 0 0ของคุณเลยเพราะว่า1 3 0 0 0มันไม่มีความหมายครับมันไม่ใช่ตัวเลขในช่วง60เดือนสุดท้ายตัวเลขในช่วง60เดือนสุดท้ายของคุณนั้นมันคือฐานของมาตรา39เพราะว่าคุณจบ60เดือนในมาตรา39นะครับฐานคือ4,800นะครับดังนั้นนะครับบำนาญของคุณได้เท่ากับ 4,800คูณด้วย41%นะครับขอเครื่องคิดเลขอีกครั้งหนึ่งครับ4 0 0 0อ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับ4 0 0คูณด้วย41%นะครับคุณจะได้บํานาญอยู่ที่1,968บาทนะครับ19 นะครับถ้าเป็นตามนี้นะครับคราวนี้มีคำถามต่อมาอีกนะครับเราจะได้รับเงินบํานาญเต็มตามตารางฐานเงินเดือนใหมคะอ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจครับตารางฐานเงินเดือนคืออะไรขอไม่ตอบนะครับประเด็นนี้เพราะไม่รู้ครับว่าคุณหมายความว่าอะไรตารางฐานเงินเดือนนะครับควรส่งต่อไหมควรหรือไม่ควรก็อยู่ที่ตัวเรานะครับ ผมก็บอกได้แค่ว่าถ้าส่งต่อจะเป็นยังไงไม่ส่งเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าคุณส่งไปเรื่อยๆคุณไม่ได้ออกมารับบำนาญคุณก็จะได้สิทธิ์ความคุ้มครองจากมาตรา39นั้นไปเรื่อยๆตราบใดที่คุณยังส่งอยู่เขาไม่ไล่คุณออกแน่นอนถ้าคุณยังส่งเงินอยู่คุณจะป่วยหนักคุณจะเป็นยังไงเขาก็ไม่เอาคุณออกคุณยังมีสิทธิ์อยู่ตลอดไปตราบใดที่ยังส่งนี่คือ ทางเลือกถ้าคุณจะส่งต่อไปไม่ออกมารับบำนาญน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าขี้เกียจแล้วไม่ส่งแล้วไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วไปใช้บัตรทองก็ได้ออกมารับบำนาญก็ได้ครับจะได้บำนาญเดือนละ1968บาทไปตลอดชีวิตชีวิตคุณยืนยาวแค่ไหนเขาก็จ่ายทุกเดือนครับนี่คือข้อมูลที่ผมพอให้ได้ก็ไปตัดสินใจเอานะครับว่าจะเอายังไงจะเอาความคุ้มครองจากมาตรา39หรือ จะเอาบำนาญเดือนละ1,968บาทคุณมีถามต่อมาอีกนะครับเราซื้อประกันสุขภาพใจรายปีทุกปีเราจะเสียเปรียบไหมคะไม่มีคำว่าเสียเปรียบได้เปรียบครับทุกอย่างนะครับที่เป็นประกันนะครับมันอยู่ที่ความพอใจล้วนๆครับถ้าเราพึงพอใจกับสิ่งที่เราเลือกแล้วผมว่ามันน่าจะจบแค่นั้นนะครับ ไม่ต้องไปคิดว่าได้เปรียบเสียเปรียบนะครับบางคนจ่ายเงินไปเยอะแต่ไม่เคยป่วยเลยแล้วไปคิดว่าตัวเองเสียเปรียบหรือว่าคุณอยากจะจ่ายน้อยๆแต่คุณป่วยตลอดป่วยหนักตลอดเลยคุณจะเอาอย่างนั้นผมว่าไม่น่าจะดีนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องประกันไม่ต้องไปคิดว่าได้เปรียบเสียเปรียบครับมันอยู่ที่ว่าความเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงก็ใช้นะครับไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็จ่ายเงินไปนะครับเป็นความสบายใจ ไม่ได้เป็นภาระกับตัวเองมากเกินไปก็จ่ายไปครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นภาระผมว่าก็ไม่ควรนะครับอยู่ที่ว่ามันเป็นภาระกับเราไหมพอใจไม่พอใจนะครับล้วนๆเลยคงให้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะครับและสิ่งหนึ่งนะครับอยากจะฝากไว้สําหรับประกันสุขภาพนะครับคุณก็ต้องเลือกดูด้วยถ้าสมมุติว่าพอใจ ค,ความพอใจนั้นนคุณพอใจจริงไหมพอใจแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดลึกๆเลยอันนี้ก็อันตรายนะครับเหมือนกับหลายๆคนที่มาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39โดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเลยแล้วพอมาได้รับผลบางอย่างแล้วบอกว่าตัวเองไม่พอใจในภายหลังผมว่ามันก็ไม่ใช่อีกนะครับคุณควรที่จะศึกษาให้เข้าใจก่อนที่จะเลือกนะครับไม่ใช่เลือกไปแล้วแล้วศึกษาเจอทีหลัง แล้วเจอสิ่งที่ไม่พอใจแล้วไปโทษระบบไปโทษประกันอย่างนี้ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับควรศึกษาให้เข้าใจท่องแท้ก่อนนะครับอย่างประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาจะต่อสัญญากับคุณแค่ไหนนะครับอย่างประกันสังคมเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าคุณจะป่วยแค่ไหนคุณจะเป็นยังไงนะครับตราบใดที่คุณยังจ่ายเงินอยู่คุณก็ยังเป็นสมาชิกต่อไปแต่ประกันสุขภาพหลายๆตัวนะครับถ้าคุณป่วยหนักปีต่อไป เขาอาจจะไม่ต่อสัญญากับคุณนะครับก็ไปเลือกนะครับตัวไหนที่เป็นสัญญาปีต่อปีเนี่ยอันตรายนะครับสัญญาปีต่อปีปีไหนที่เราไม่ได้ป่วยเขาก็ต่อให้เราปกติแต่พอเราเกิดป่วยหนักขึ้นมาปีต่อไปเขาอาจจะไม่กล้าต่อแล้วถ้าต่อกับเราเนี่ยเขาอาจจะต้องรับภาระเยอะนะครับอ่าไปดูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ฝากเอาไว้สําหรับคนที่จะเลือกประกันสุขภาพนะครับ ก็คงให้ข้อมูลได้เท่านี้นะครับสำหรับประเด็นที่2หรือที่3ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหลายประเด็นแล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วถ้าเราได้ทํางานอีกครั้งเป็นมสามสามเขาจะคิดบํานาญอย่างไรนะครับก็ต้องแยกเป็น2อย่างนะครับถ้าคุณบอกว่าตอนที่ออกจากงานมาเนี่ยแล้วส่งมาตรา39แล้วคุณส่งมาตรา39มามาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ออกมารับบํานาญตัวนี้นะครับตัว1 9 6 8าบาทเนี่ย แล้วคุณเกิดได้งานขึ้นมาคุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา3 3ก็จะมีหลายฐานค่าจ้างนะครับสูงสุดคือ1 5 0 0 0บาทถ้าสมมติเอาอย่างนี้ครับถ้าคุณกลับไปแล้วคุณได้ฐานเดิมคือ13,000บาทครับคุณแค่ไปเป็นผู้ประกันตนแค่เดือนเดียวครับฐานของคุณก็จะไม่ใช่4,800บาทแล้วมันจะค่อยๆ ขยายขึ้นนะครับคือเอาตัวเยอะเนี่ยมาค่อยๆเฉลี่ยเข้าตัวน้อยนะครับตัวเลขนี้มันก็จะเยอะขึ้น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 นะครับแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมาตรา33ครั้งใหม่เกิน60เดือนเมื่อไหร่นะครับคือ60เดือนนั่นแหละ60เดือนพอดีฐานคุณจะกลายเป็นตัวนี้เลยครับจะกลับมาเป็น13,000เลยนะครับตัวเลขบำนาญของคุณถ้าคุณ จะมารับบํานาญในตอนที่ออกจากมาตรา3 3ในรอบ2เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเลขมันเยอะกว่าไอ่หนึ่งพน้นี่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะครับผมขอลบอันเดิมก่อนนะครับอันเดิมเนี่ยคือพันเกกว่าใช่ไหมครับพันเเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วเพราะว่าลบไปนะครับแต่อันใหม่เนี่ยถ้าคุณจะ จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสมมุติว่ามาเป็นมาตรา33อีกครั้งหนึ่งคุณเป็นมา5ปีนะครับไปรวมกับอันเก่าอันเก่าเท่าไหร่นะ23่บวก6เป็น29นะครับบวกอีก5ปีกดเครื่องคิดเลขดีกว่าครับอันเดิมคือ29นะครับที่บวกกันไปแล้วแล้วก็บวกเพิ่มมาอีก5ปีเท่ากับว่าคุณเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบทั้งหมด34ปี โดยที่ไม่เคยรับบำนาญน,นะครับโดยที่ไม่เคยรับบำนาญคุณจะได้บำนาญก็ต้องหาตรงนี้ก่อนนะครับ34ปีเกิน15ปีมาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับลบ15ก็เกินมา19าครับ19ทําให้เปอร์เซน็นโตปีละ1.519ปีก็เป็น28.5ครับไปบวกกับเปอร์เซน็นตั้งต้นคือ20ก็จะมีเปอร์เซน็นทั้งหมด48.5แครับและฐานเนี่ยมันกลายเป็น1 1 3 0 0 0ไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณกลับมาที่13,000ทั้งหมด5ปีแต่ถ้าคุณกลับมาไม่ถึง5ปีมันยังไม่ใช่13,000นะครับมันจะน้อยกว่าน,นี้นะครับก็อยู่ที่ว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับถ้ากลับมาแค่นิดเดียวนะครับมันก็อาจจะยังใกล้ๆกับฐาน4,800บาทอยู่นะครับามาตัวนี้ดีกว่า13,000อันนี้1 3 0 0นเองศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับ คูณด้วย 48.5, แล้วกดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับคุณจะได้บํานาญถึงเดือนละ6,305นะครับนี่ครับเห็นความแตกต่างไหมครับได้เยอะกว่าเดิมมาตั้ง4,000กว่าบาทนะครับอันเดิมในแค่พันเกากว่าเองนะครับเพิ่มมาอีกค่าปีครับแล้วก็ฐานเปลี่ยนมาเป็น1น0 0งได้เยอะขึ้นนะครับยิ่งถ้าฐานคุณเป็น1นึ่งได้นะ คุณก็จะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ครับมีแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปรับบำนาญตัวเมื่อสักครู่เนี่ยคือตัว1900 0กว่ากว่านะาไม่ใช่1 9 0 0 0 1,900กว่ากว่าน่ะไปแล้วนะครับแล้วคุณกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33คุณจะไม่มีโอกาสเป็นฐานนี้นะครับฐานคุณจะเป็น4,800เหมือนเดิมเลยเหตุผลก็คือว่าคุณไปรับบำนาญที่ฐานนั้นแล้วนะครับคุณจะ กลับมาเป็นผู้ประกันตนใหม่ในฐานที่น้อยที่เยอะแค่ไหนเขาก็ไม่เปลี่ยนฐานให้คุณแล้วจะเป็น4,800แบบนั้นไปตลอดนะครับเช่นเดียวกันครับเหมือนกับคนที่เคยรับที่ฐานเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นรับที่ฐาน13,000บาทแล้วแล้วออกมาแล้วไปได้ฐานที่น้อยนะครับอย่างเช่นไปสมัครมาตรา39หรือว่าไปได้งานที่ได้ฐานที่น้อยลงแต่ว่าเคยรับบำนาญมาแล้วนะครับ เวลาคิดบำนานในรอบ2เนี่ยเขาก็จะเอาฐานที่เคยคิดบำนานในรอบแรกนั้นมาคิดนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับคงจะได้คำตอบครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคำถามที่มีหลายประเด็นนะครับก็ใช้เวลา ตามความยาวของคําถามนะครับคาถามไหนสั้นๆนี้ก็อาจจะนาที2นาทีจบนะครับก็ขอบคุณสําหรับท่านที่ถามเข้ามาด้วยนะครับใครจะฝากคําถามเอาไว้ก็เข้าไปที่คลิปพื้นที่ตั้งคําถามครับแล้วผมจะหยิบมาแปะแล้วก็มาอธิบายให้ฟังแบบนี้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีครับและใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube c h anel n hr c o m As r ก็สามารถกดติดตามได้ที่คำว่ากดติดตามนะครับถ้าหาไม่เจอเข้าไปที่สัญลักษณ์ของช่องครับ กดเข้าไปนิดเดียวก็จะเจอคำว่ากดติดตามครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ